สวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนึงครับเช้าวันนี้หลังจากปล่อยควายไปเรียบร้อยแล้วครับปล่อยควายไปในแปลงเลี้ยงนะครับแปลงโน้นแปลง20ไร่เนาะแปลง20ไร่เสร็จแล้วก็กลับมานั่งพักเหนื่อยครับนั่งพักเหนื่อยแล้วก็มาให้อาหารควายที่เขามาเข้าโครงการฝากไม่ท้องไม่กลับบ้านนะครับแล้วก็มาทำความสะอาดเนี่ยข้างหน้านี่ครับทำความสะอาดบริเวณข้างหน้านี้นะครับก็ตอนนี้ทำไปได้สักครึ่งหนึ่งแล้วนะครับให้อาหารเสร็จแล้วให้น้ำเสร็จแล้วก็ทำไปได้สักครึ่งเหนื่อยครับเหนื่อยก็มานั่งพักก่อนนะเหนื่อยก็มานั่งพักก่อนเราชีวิตเราไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายนะครับเราทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดทำนะครับเหนื่อยก็พักนะถึงวันหนึ่งวันที่ความสำเร็จมันบังเกิดขึ้นกับเราวันนั้นแหละครับมันจะหวานหอมนะวันที่เราใช้ความสำเร็จวันที่เราประสบความสำเร็จวันที่เราเสวยผลของมันวันนั้นจะเป็นอะไรที่หวานหอมมากครับเพราะความสำเร็จมันหนึ่งนำมาซึ่งความภาคภูมิใจสองนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนะฮะพี่น้องครับพี่น้องยังมือเท้าดีอยู่พี่น้องอย่าท้อนะครับทำไปครับอดทนพยายามมานะอดทนวันหนึ่งความสำเร็จมันบังเกิดพี่น้องจะทราบว่ามันหวานหอมเช่นไรเอาครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าผมทำอะไรบ้างเช้านี้นี่เลยครับเช้านี้พื้นมันสกปรกครับพี่น้องพื้นมันเป็นดินก็ล้างครับเนี่ยล้างทำความสะอาดกวาดนะครับกวาดได้สองห้องนะครับได้สองห้องทางโน้นก็ยังสกปรกอยู่แล้วก็มาผสมยาเตรียมเอาไว้นะครับเตรียมเอาไว้ใช้ตอนโน้นนะครับตอนเย็นๆตอนค่ำๆนะพอดีวัวตัวนี้เขาเอาคืนไปแล้วครับเขามารับคืนไปแล้วก็ตอนนี้เหลือวัวแค่ตัวเดียวเดี๋ยวค่อยเอามาลงใหม่นะเนี่ยครับคุณก็โพดให้แล้วนะยาก็ให้แล้วสำหรับแม่นี้ก็เจ้าของก็ย่ามาส่งให้นะครับน้ำก็ให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปเนี่ยสำหรับวัวตัวนี้ก็ให้น้ำเรียบร้อยกินไปครึ่งนึงแล้วเนี่ยต่อไปก็จะล้างตรงกลางนี้ครับจะล้างตรงกลางช่วงบ่ายเดี๋ยวผมจะล้างตรงกลางนี้มันเละมากครับเป็นโคลนถ้าเราล้างให้มันเอี่ยมได้แล้วมันก็จะไม่ลื่นเวลาเดินก็จะง่ายแต่ถ้าเราใส่รองเท้าบูทก็จะไม่ลื่นแต่ถ้าใส่รองเท้าแตะนี่ลื่นครับอันนี้ตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วให้น้ำแล้วก็ให้ฝุ่นก็โพดนะครับสองตัวนนก็สามตัวนี้ก็ให้น้ำให้ฝุ่นก็โพดเรียบร้อยแล้วครับเขาก็ต้องอยู่อย่างนี้ครับออกไปไม่ได้เพราะว่าถ้าออกไปแล้วต้องไปควายที่ทำเหนี่ยวนำควายที่เข้าโปรแกรมนี้จะไม่ออกไปไหนได้ครับจะขังอยู่อย่างเดียววันผสมเท่านั้นถึงจะปล่อยนี่ครับช่วงนี้ก็อันนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับล้างเรียบร้อยขัดถูเรียบร้อยขัดขี้โคลนออกล้างขี้โคลนออกนี่แหละครับงานที่ผมจะต้องทำก็ไม่ได้ทำทุกวันนะทำทุกวันก็คืองานดูแลน้ำดูแลนะครับดูแลฝุ่นก็โพดให้กับแม่ควายที่มาเข้าโครงการนะครับแต่ถ้างานทำความสะอาดพื้นคอกนี่ก็จะพื้นตรงที่เดินทางเดินนี่ก็จะทำแค่ประมาณ 3-4 วันครั้งนะครับ 3-4 วันครั้งแต่กวาดนี่กวาดทุกวันนะกวาดทุกวันแต่ล้างงานล้างนี่บางทีก็เป็นอาทิตย์ครับงานล้างบางทีเป็นอาทิตย์อันนี้วันก่อนสมคิดมาทำให้แล้วมันก็เกิดขึ้นอีกครับเพราะว่าควายมันกินฝุ่นก็พอดควายมันเดินดินแห้งๆครับฝุ่นมันฟุ้งขึ้นมามันก็ตกลงกลางคอกเนี่ยครับมันก็ทำให้เป็นดินสะสมเนาะ
ป็นดินสะสมผมเองก็ทำได้เฉพาะเท่าที่ทำแต่เราไม่หยุดทำพี่น้องคือสิ่งที่เคยผ่านมานะครับอดีตที่เคยผ่านมาคือได้รับเคยได้รับความสำเร็จอันหวานหอมมาแล้วหลงไหลอยู่ในกลิ่นของความสำเร็จหลงไหลอยู่ในความหวานหอมของความสำเร็จผมเลยไม่หยุดที่จะทำนะครับไม่หยุดที่จะทำตราบใดที่คือในใจผมคิดเสมอว่าตราบใดที่ปากท้องเรายังกินได้นะครับเราก็ทำของเราเองด้วยน้ำพักน้ำแรงเป็นความภาคภูมิใจจะให้ไปแบมือขอลูกชายกับลูกสาวก็ทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้เพราะว่าเรายังมีความสามารถอยู่นะแล้วก็ลูกเขาก็มีชีวิตของเขาในอนาคตเขาก็ต้องมีครอบครัวในอนาคตก็ต้องใช้เงินก็สอนลูกได้อย่างเดียวว่าให้เก็บไว้เยอะๆจะได้ไม่เหนื่อยตอนแก่นะสะสมไว้นะสะสมได้เท่าไหร่ก็ให้สะสมไว้ถือว่าพอตอนแก่ก็ไม่ต้องทำงานเยอะนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าแก่ไปเราจะเป็นสภาพแบบไหนก็ยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยครับที่พุทธภาพให้ลูกๆฟังว่าคนเรามันไม่แน่นอนนะฮะบางวันเราแข็งแรงอยู่ตื่นขึ้นมาอาจจะเดินไม่ได้ก็ได้บางวันเราดีๆอยู่เดินไปเดินมาก็อาจจะพลาดได้นะทุกวันนี้ชีวิตมันไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรแน่นอนแต่ขอฝากพี่น้องไว้นะครับว่าความสำเร็จมันหวานหอมจริงๆนะครับหวานหอมจริงๆขอให้พี่น้อง FC สันดาปฟาร์มทุกท่านเดินทางไปจนถึงความสำเร็จอันที่ผมว่านี้ให้ได้นะครับพี่น้องแล้วพี่น้องอย่าเชื่อในคำพูดที่ผมพูดว่าความสำเร็จมันหวานหอมวันนั้นวันที่เราใช้ผลของความสำเร็จรับประกันได้ว่าเราจะมาคุยกันมีความสุขเลยล่ะครับพี่น้องสวัสดีครับ